ังไทม์ไลน์รัฐบาลเศรษฐา1ทูลเกล้าทูลกระหม่อมรายชื่อวันที่1กันยายนก่อนเดินสายพบประชาชนกลางไทม์ไลน์รัฐบาลเศรษฐา1ทูลเกล้าทูลกระหม่อมรายชื่อวันที่1กันยายนนี้เตรียมร่วมประชุม UNGA ที่นิวยอร์กกลางเดือนกันยายนก่อนเดินสายพบประชาชนมีธรรมนัสร่วมด้วยวันที่30สิงหาคม2566รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยไทม์ไลน์ของรัฐบาลเศรษฐา1ว่าหลังการตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีเสร็จสิ้นในวันที่1กันยายนนี้คาดว่าจะมีการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเบื้องต้นเตรียมการที่จะแถลงนโยบายรัฐสภาในวันศุกร์ที่วันที่8กันยายนขณะนี้อยู่ระหว่างที่คณะทำงานฝ่ายนโยบายของพรรคเพื่อไทยรวบรวมและนำนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลมาจัดทำเพื่อสรุปคาดว่าในวันอังคารวันที่12กันยายนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1นัดแรกนอกจากนี้มีรายงานว่าในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ UNGA ที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนี้นายเศรษฐาได้หารือกับคณะทำงานเพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุมในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยโดยคาดว่าจะเดินทางในวันที่19กันยายนนอกจากการวางไทม์ไลน์ในด้านการบริหารแล้วคณะทำงานของนายเศรษฐายังได้วางยุทธการลงพื้นที่ต่างๆเพื่อพบปะพูดคุยพร้อมแลกเปลี่ยนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยวันที่31สิงหาคมนี้เวลา12นาฬิกานายเศรษฐาพร้อมด้วยนายปานปรีพหิทธานุกรคณะทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คณะทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ไปยังตลาดเมืองไทยพัทระเพื่อพบปะประชาชนและผู้ประกอบการค้าร้านอาหารในพื้นที่ตลาดเมืองไทยพัทระเพื่อพูดคุยประเด็นค่าครองชีพค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าก๊าซหุงต้มส่วนวันศุกร์ที่วันที่1กันยายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อพบปะผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ที่ท่าเทียบเรือวัดปากสมุทรเพื่อพูดคุยประเด็นผลกระทบจากประกาศของ IUU การทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงในการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนอกจากนายเศรษฐานายแพทย์พรหมมินทร์และนายปานปรีพหิทธานุกรแล้วมีรายงานว่ารอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนายวิสุทธิ์ชัยนรุณนายปลอดประสบสุรัสวดีและนางนลินีทวีสินจะร่วมคณะเดินทางด้วยขณะที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเตรียมรถตู้ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจำนวน9คันเพื่อนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนรวมทั้งซักซ้อมเจ้าหน้าที่และเตรียมอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพติดบัตรประจำตัวคณะรัฐมนตรีที่บริเวณตึกสันติไมตรีวันนี้วันสุดท้ายบิ๊กตู่ยึดมารยาทการเมืองเปิดทางทีมงานรัฐบาลใหม่เข้าเตรียมสถานที่บิ๊กตู่ยึดมารยาททางการเมืองเข้าทำเนียบวันนี้วันสุดท้ายเปิดทางทีมงานรัฐบาลใหม่เข้าเตรียมสถานที่แต่ยังคงรักษาการอยู่จนกว่าคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณวันที่31สิงหาคม66นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่
ที่ทำเนียบรัฐบาลในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่29ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปว่าพลเอกประยุทธ์ยังคงรักษาการอยู่จนกว่าคณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยมารยาททางการเมืองนายกรัฐมนตรีมีความประสงค์อยากให้เวลาคณะทำงานของรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลได้อย่างเต็มที่จึงจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบวันนี้เป็นวันสุดท้ายนายกยังคงมีภารกิจในเรื่องการพิจารณาลงนามเอกสารซึ่งทำได้ตามปกติโดยจะไม่ขัดต่อมาตรา169ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนางสาวรัชดากล่าวนางสาวรัชดากล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักตั้งใจทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านให้ประเทศชาติก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อความสงบสุขและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจากนี้จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำงานเพื่อบ้านเมือง เตรียมทหารรุ่นที่ 23-24 พังงาดเปิดประวัติ4ผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่เตรียมทหารรุ่นที่ 23-24 พังงาดเปิดประวัติ4ผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่วันที่30สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานประวัติผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่จำนวน4นายได้แก่กองทัพไทยพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนักเรียนเตรียมทหารรุ่น24ก่อนจะไปสอบเข้าโรงเรียนทหารบกที่เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาหรือนายร้อย VMI Virginia Military Institute เคยดำรงผู้บังคับกองพันและผู้บังคับการกรมรัชการที่11รออก่อนเป็นผบ.พล1รออคุมกำลังรบกองทัพภาคที่1และเป็นทหารคอแดงในชกทอรอ904แล้วขึ้นรองแม่ทัพภาคที่1รองเสนาธิการทหารบกหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสประจำผบ.ทบก่อนจะย้ายไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดถือเป็นทหารคอแดงคนที่2ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพบกพลเอกเจริญชัยหิงเทารองผู้บัญชาการทหารบกนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23นักเรียนนายร้อยจปร.รุ่นที่34ซึ่งถือเป็นผู้บัญชาการทหารบกคอแดงคนที่3ที่ต้องทำหน้าที่ผบ.ช.กทม.ร.อ.904เคยเติบโตมาจากหน่วยรัชการที่21ร.อ.เป็นทั้งผู้บังคับกองพันผู้บังคับการกรมแล้วไปเป็นผบ.พล ร.2 ร.อ.แม่ทัพภาคที่1ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและรองผู้บัญชาการทหารบกก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกกองทัพเรือพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23เคยดำลงตำแหน่งสำคัญภายในกองทัพเรืออาทิผู้บังคับการเรือหลวงปิ่นเกล้าช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียและรักษาราชการแทนผู้บัญชาการทหารเรือประจำกรุงเวลลิงตันนิวซีแลนด์นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารเรือจากนั้นเป็นเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือและเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในช่วงเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางจึงคาดว่าจะมาทำหน้าที่ในการสานต่อการกู้เรือและผลักดันโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือกองทัพอากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24ในเรืออากาศรุ่นที่31เคยเป็นนักบินขับไล่หลายแบบอาทิ F5E F Tiger Sharp
F-16A/B Fighting Falcon และ JAS-39C Grindนอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน7ไกรน์สุราษฎร์ธานีผู้ช่วยทูตไทยประจำกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรรองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศจากนั้นเป็นเจ้ากรมข่าวทหารอากาศเสนาธิการทหารอากาศและผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านยุทธการและเคยมีส่วนในการประสานโครงการจัดหาเครื่องขับไล่ F-35 ก่อนมารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ